สุดภูมิใจดาวพฤทัยคว้ารางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนบันเทิงวันที่8สิงหาคม2567 17:28 น.สุดภูมิใจดาวพฤทัยคว้ารางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนบนเวที AWEN Award 2024ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานับเป็นอีกหนึ่งสตรีไทยเก่งรอบด้านที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดสำหรับดาวพฤทัยบุญยจินดาที่ล่าสุดได้ขึ้นรับรางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนบนเวที AWEN Award 2024ณโรงแรมโซฟิเทลกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจากการคัดเลือกผู้นำสตรีนักบริหารและผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาธุรกิจจากหลากหลายสาขาธุรกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียนโดยคุณดาวได้เผยความรู้สึกหลังได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่าภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนเข้ารับรางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนในนามประเทศไทย Outstanding ASEAN Women Entrepreneur Award ประจำปี2024จาก10ประเทศและขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการสตรีไทยร่วมกับพี่ๆและน้องๆ นักธุรกิจทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ Thailand Awen Award 2024ขอบคุณที่มา IG นาโอนารองเดช2เลขหางประทัดลุ้นโชคนายกรัฐมนตรีจุดถวายหลวงพ่อแช่มฝรั่งกรี๊ดโชคดีเจอตัวจริงการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 14:25 น. 2เลขหางประทัดลุ้นโชคนายกรัฐมนตรีจุด 6,000 นัดถวายหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเพื่อเสริมมงคลทะเบียนรถเลขเบิ้ลสวยนักท่องฮือฮานำไปเสี่ยงโชคฝรั่งกรี๊ดโชคดีเจอตัวจริงเมื่อเวลา 11:10 น. วันที่8สิงหาคม2567ที่ใจภูเก็ตนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมการบริหารจัดการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ตจากนั้นเวลา 13:00 น.นายเศรษฐาเดินทางไปวัดชัยธารารามวัดฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยได้ก้มลงกราบพระมหาพงศักดิ์เตชวันโนเจ้าอาวาสวัดฉลองที่มารอต้อนรับหน้าอุโบสถก่อนจะนำนายกรัฐมนตรีเข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถพร้อมสนทนาธรรมเจ้าอาวาสเล่าว่าที่วัดแห่งนี้ได้มีการทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ขณะเดียวกันได้เล่าว่าที่วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาจำนวนมากและมีตำรวจท่องเที่ยวเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกจากนั้นเจ้าอาวาสได้มอบหลวงพ่อแช่มวัดฉลององค์จำลองให้นายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกต่อมานายกรัฐมนตรีได้ลงมาจุดประทัดจำนวน 6,000 นัดเพื่อถวายหลวงพ่อแช่มและเพื่อความเป็นสิริมงคลภายหลังจุดประทัดเจ้าหน้าที่ได้นำหางประทัดมาให้นายกรัฐมนตรีดูโดยนายกรัฐมนตรีได้โชว์พร้อมบอกว่ามีเลข87และ829ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต่างเข้ามาถ่ายรูปเพื่อนำไปเสี่ยงโชคต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ไปทักทายตำรวจท่องเที่ยวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวัดฉลองรวมถึงอาสาสมัครที่สถานทูตแต่ละประเทศส่งมาร่วมปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละประเทศ
โดยระหว่างที่อยู่ภายในบริเวณวัดมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปขอจับมือกับนายกรัฐมนตรีทั้งชาวสเปนจีนมาเลเซียอินเดียโปแลนด์ซึ่งหนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์บอกว่ารู้สึกโชคดีที่ได้เจอกับนายกรัฐมนตรีในวันนี้โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถตู้ทะเบียนขอไข่งองู4477ภูเก็ตนางสาวไทย 2,532 ยลดารองหานามการเวลาทำอะไรไม่ได้ปัจจุบันสวยและรวยมากวันที่8สิงหาคม 67 15นาฬิกา37นาทีปัจจุบันของยลดารองหานามนางสาวไทยในดวงใจมงมาแล้ว35ปีความงามยังประจักษ์สวยและรวยมหาศาลย้อนกลับไปเมื่อปี 2,532ประเทศไทยมีนางสาวไทยที่ชื่อยลดารองหานามสาวงามวัย18ม้ามือที่ปาดตัวเต็งขึ้นมาคว้ามงกุฎไปได้อย่างไม่คานสายตายลดาหรือน้องเป็นสาวรักการกีฬาเป็นชีวิตจิตใจวันที่ประกวดเธอดูโดดเด่นและไร้กังวลใดๆเพราะคิดว่ายังไงก็ไม่ได้และกำลังนึกถึงงานกีฬาของมหาวิทยาลัยแม้แต่ตอนประกาศชื่อผู้ที่ได้ตำแหน่งเธอก็ยังงงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตส่วนตัวน้องยลดาสมรสกับด็อกเตอร์กฤษณวจีไกรลาศเลขาธิการหอการค้าไทยนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังซึ่งสาเหตุที่เธอหันหลังให้กับวงการบันเทิงก็เพราะคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับวงการนี้และเพื่อช่วยสานต่อธุรกิจครอบครัวสามีมูลค่ามหาศาลหลักๆคือทำหมู่บ้านจัดสรรชื่อโครงการบัวทองธานีหรือ BTN Property อยู่ในโซนจังหวัดนนทบุรีที่ตอนนี้มีหลายหมื่นหลังแล้วล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมคุณน้องยลดาก็ยังได้ไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติของการประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช 2567 อีกด้วยปัจจุบันยลดารองหานามในวัย53ปียังคงสวยสง่าความงามเป็นที่ประจักษ์สมกับตำแหน่งนางสาวไทยในดวงใจใครหลายคนมาจนถึงปัจจุบัน